สวัสดีค่ะท่านผู้บริหารศึกษานิเทศและก็คุณครูปฐมวัยทุกท่านนะคะดิฉันนางสาวการจุลีปัญญาอินนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษสำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็ตัวเองเนี่ยรับหน้าที่เป็นวิทยากรหลักแล้วก็ผู้รับผิดชอบโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยนะคะค่ะโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2554นะคะซึ่งในทุกๆปีเนี่ยทางโครงการเนี่ยก็จะมีกิจกรรมที่ทำร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยู่2กิจกรรมหลักใหญ่ๆนะคะในการพัฒนาคุณครูประถมวัยก็คือการฝึกอบรมขั้นพื้นฐานแล้วก็การฝึกอบรมเฉพาะทางของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยค่ะในปีงบประมาณ2563นี้นะคะเราก็กิจกรรมที่โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยได้ดำเนินงานร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง183เขตไปแล้วก็คือเราได้มีการสำรวจนะคะว่าเขตพื้นที่การศึกษาไหนเนี่ยมีวิทยากรท้องถิ่นหรือว่าผู้นำเครือข่ายท้องถิ่นเนี่ยที่เกษียณอายุลาออกหรือว่าย้ายสายงานไปแล้วบ้างแล้วเราก็ได้ทำการฝึกอบรมนะคะซึ่งเราเรียกว่าการฝึกอบรมทดแทนเนี่ยก็คือสมาชิกใหม่ของโครงการที่เข้ามารับหน้าที่เป็นวิทยากรหลักหรือว่าผู้นำเครือข่ายท้องถิ่นเนี่ยเราก็อบรมขั้นพื้นฐานให้แล้วนะคะซึ่งพออบรมขั้นพื้นฐานแล้วเนี่ยท่านเหล่านี้เนี่ยก็สามารถที่จะกลับไปที่เขตพื้นที่การศึกษาไปอบรมขั้นพื้นฐานให้คุณครูในโรงเรียนเขตพื้นที่ของตนเองนะคะก็เป็นคุณครูที่เหมือนกันค่ะก็คือเกษียณอายุลาออกหรือว่าย้ายสายงานไปนะคะก็ผ่านการฝึกอบรมไปแล้วนะคะค่ะทีนี้อีกหนึ่งกิจกรรมที่คิดว่าตอนนี้ทุกเขตพื้นที่การศึกษากำลังดำเนินการอยู่ก็คือการประเมินเพื่อรับตาพระราชทานประจำปีนี้นะคะซึ่งทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยของสพฐ.เราเนี่ยก็ได้ทำการจัดสรรงบประมาณนะคะสองส่วนให้ทางเขตพื้นที่การศึกษาไปดำเนินการเกี่ยวกับการอบรมขั้นพื้นฐานนะคะแล้วก็การคัดเลือกโรงเรียนเพื่อรับตาพระราชทานเรียบร้อยแล้วนะคะจริงๆแล้วนะถ้าเป็นตารางปฏิทินการทำงานปกติในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมเนี่ยค่ะทางโครงการเนี่ยก็จะจัดการฝึกอบรมที่เราเรียกว่าการฝึกอบรมหัวข้อเฉพาะทางให้กับทางเขตพื้นที่การศึกษานะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาทบทวนกันนิดนึงนะคะว่าหัวข้อการฝึกอบรมขั้นพื้นฐานกับเฉพาะทางเนี่ยคืออะไรนะคะในการอบรมขั้นพื้นฐานเนี่ยคุณครูที่เข้าโครงการใหม่ทุกคนนะคะก็จะได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ของโครงการหรือที่เราเรียกว่า pedagogy นั่นเองนะคะรวมไปถึงจะได้ทำกิจกรรมของบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยอยู่2หัวข้อใหญ่ค่ะก็คือกิจกรรมน้ำแล้วก็อากาศนะคะรวมไปถึงการมาเข้าโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเนี่ยโรงเรียนจะต้องมีการดำเนินการยังไงเพื่อให้โรงเรียนสามารถเข้ารับตราพระราชทานอันนี้จะอยู่ในการอบรมขั้นพื้นฐานแล้วการอบรมที่เราเรียกว่าการอบรมเฉพาะทางคืออะไรก็คือเป็นการอบรมหัวข้อใหม่ๆในทุกๆปีนะคะก็เดี๋ยวจะพาย้อนกลับไปดูนะคะตั้งแต่ปีพุทธศักราช2554เนี่ยเราเริ่มโครงการครั้งแรกเลยแล้วก็อบรมหัวข้อกิจกรรมน้ำแล้วก็อากาศค่ะแล้วก็ในปีถัดมานะคะเราก็มีอบรมเรื่องเกี่ยวกับคณิตศาสตร์แสงสีไฟฟ้าและแก๊สนะคะปีถัดมาเราอบรมเรื่องเกี่ยวกับแม่เหล็กนะคะแล้วรวมไปถึงเนี่ย pedagogy ใหม่ๆซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าดูในกล่องของบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมีหัวข้อใหญ่ของกิจกรรมที่เราสามารถไปทำกับเด็กปฐมวัยเนี่ยประมาณ 8-9 กิจกรรมนะคะดังนั้นคุณครูเนี่ยก็สามารถเลือกไปได้ค่ะแต่ทีนี้ปีนี้ค่ะมีความพิเศษนิดนึงนะคะที่เราทราบกันว่าสถานการณ์ปัจจุบันของเราเนี่ยเราอยู่ในภาวะที่เป็นการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะคะจึงทำให้เราจะต้องมีการปรับตัวกันนะคะสองเรื่องที่เราจะต้องปรับตัวกันใหญ่ๆหนึ่งก็คือว่าเราก็จะต้องเว้นระยะห่างทางสังคมซึ่งกันและกันนะคะหรือที่เราเรียกว่า social distancing นะคะก็คือเราก็จะพยายามลดการฝึกอบรมที่นำคนหมู่มากเนี่ยเข้ามารวมกันนะคะอันที่สองก็คือการเปิดเทอมของเราปกติเนี่ยเราจะเปิดเทอมในช่วงพฤษภาคมใช่ไหมคะในปีนี้เนี่ยเราก็ไปเปิดเทอมเดือนกรกฎาคมค่ะแต่ทีนี้ทางโครงการก็คิดว่าเออแล้วคุณครูที่อยู่ทางบ้านเนี่ยเดือนพฤษภาคมกับมิถุนายนเนี่ยจะทำอะไรกันดีเราก็เลยอยากจะชวน
ชวนนะคะมาเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเทอมในเดือนกรกฎาคมนะคะทางโครงการจึงได้จัดการฝึกอบรมทางไกลขึ้นนะคะซึ่งจริงๆไม่ใช่เรื่องใหม่ของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเราได้มีการฝึกอบรมทางไกลหัวข้อการฝึกอบรมขั้นพื้นฐานนะคะให้กับโรงเรียนประมาณ 7,000 กว่าแห่งทั่วประเทศอบรมพร้อมกันในเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วนะคะดังนั้นเราก็จะมีทรัพยากรในส่วนนั้นอยู่ก็คือคลิปการฝึกอบรมต่างๆของปีที่แล้วปีนี้ในช่วงเดือนพฤษภาคมเราก็จะนำคลิปเหล่านั้นเนี่ยเอากลับมาเหมือนในละครเลยค่ะมารีรันนะคะเราก็จะไปตัดคลิปให้มีความกระชับมากยิ่งขึ้นดังนั้นคุณครูที่ผ่านการฝึกอบรมขั้นพื้นฐานมาแล้วเนี่ยอาจจะตั้งแต่10ปีที่แล้วหรือ5 6ปีที่แล้วก็สามารถเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะคะมาดูแล้วก็เพื่อทบทวนกิจกรรมน้ำและอากาศรวมถึงเพดาโกจีกับพวกเราไปพร้อมๆกันหรือว่าคุณครูที่ยังไม่เคยได้รับการฝึกอบรมจากโครงการเลยก็สามารถเข้ามาเรียนรู้พร้อมกันนะคะได้เหมือนกันนะคะทีนี้พอผ่านเดือนพฤษภาคมไปแล้วเรามีความรู้ในหัวข้อพื้นฐานมีความเข้าใจระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเดือนมิถุนายนเราก็จะให้คุณครูเนี่ยฝึกอบรมหัวข้อเฉพาะทางเรื่องเกี่ยวกับแสงสีและการมองเห็นนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยหัวข้อที่เราก็จะฝึกอบรมเนี่ยก็จะมีขึ้นอยู่บนหน้าจอนะคะทีนี้คุณครูไม่ต้องกลัวว่าจะพบแต่กับวิทยากรหลักคนเดียวนะคะระหว่างการฝึกอบรมทั้ง2เดือนก็คือพฤษภาคมแล้วก็มิถุนายนเนี่ยก็จะมีวิทยากรหลักของโครงการนะคะผัดเปลี่ยนกันนะคะอย่างที่เราทราบดีว่าโครงการเนี่ยมีเครือข่ายอยู่8เครือข่ายด้วยกันนะคะก็จะหมุนเปลี่ยนกันมาพบกับพวกเรานะคะทีนี้การออกอากาศจะออกอากาศในช่วงเวลาประมาณ10โมงถึงเที่ยงนะคะแต่คงไม่ถึงเที่ยงทุกวันเพราะว่าเราก็อยากให้มีคุณครูเนี่ยสามารถมีเวลากลับไปทบทวนการออกอากาศจะออกเป็นตอนนะคะตอนนึงก็อยู่ประมาณที่45นาทีหรือว่า1ชั่วโมงหรือบางวันเนี่ยถ้าเนื้อหาเยอะก็จะไปที่ชั่วโมงครึ่งนะคะหลังจากการฝึกอบรมในส่วนที่คุณครูสามารถมาดูแล้วก็เตรียมไปสอนแล้วเนี่ยทุกๆวันท้ายกิจกรรมเราก็จะมีเอาเทปอากาศนะคะออกอากาศของรายการทีวีบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยที่ออกทางช่องไทย PBS เนี่ยมาให้คุณครูหรือว่าผู้ปกครองเนี่ยสามารถทำกิจกรรมไปพร้อมกับเด็กๆได้นะคะในส่วนของการออกอากาศเนี่ยเราก็จะออกอากาศอยู่ในช่องทางของสพท.นะคะทั้งเว็บไซต์ของสพท.เองหรือว่า YouTube แล้วก็ Facebook ของสพท.เป็นไลฟ์นะคะแล้วก็อีกส่วนนึงที่เราจัดขึ้นมาเตรียมให้คุณครูก็คืออยากให้คุณครูเนี่ยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมถึงเดี๋ยวเราจะคัดเลือกบางส่วนเนี่ยมาออกในรายการด้วยนะคะทางโครงการก็ได้ทำ Facebook Fanpage ขึ้นมาชื่อว่าโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยเครือข่ายสพท.นะคะซึ่งหลังจากออกอากาศวันนี้วันพุธเนี่ยคุณครูก็สามารถเริ่มเข้าไปนะคะกดไลค์แล้วก็เข้าร่วมกับเพจนี้ได้นะคะรวมไปถึงการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆหรือว่าตารางออกอากาศหรือว่าใบงานต่างๆเราก็จะโพสต์ไว้ในเพจนี้นะคะซึ่งกิจกรรมของเราในแต่ละวันเนี่ยค่ะก่อนจะสิ้นสุดการออกอากาศของแต่ละวันนะคะเราก็จะบอกให้คุณครูหรือผู้ปกครองว่าอาทิตย์หน้าหรือว่าตอนถัดไปเนี่ยเราจะทำกิจกรรมเรื่องอะไรเพื่อที่คุณครูกับผู้ปกครองเนี่ยก็สามารถไปเตรียมอุปกรณ์นะคะมาไว้พร้อมเลยมาพร้อมกันพอถึงเวลา10โมงแล้วก็อุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยออกมาแล้วก็มาทำพร้อมๆกันนะคะหวังว่าการออกอากาศทางไกลครั้งนี้นะคะก็จะเป็นการที่ให้คุณครูเนี่ยเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบทางไกลไปพร้อมๆกับวิทยากรหลักของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเพื่อเตรียมความพร้อมให้คุณครูเนี่ยในเปิดเทอมกรกฎาคมก็สามารถนำกิจกรรมเนี่ยไปทำกิจกรรมกับนักเรียนได้เลยอย่าลืมนะคะว่าใน1ปีเราขอว่าแต่ละโรงเรียนเนี่ยทำกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับนักเรียนเนี่ย20กิจกรรมต่อปีแล้วก็1โครงงานหลังจากนั้นทุกโรงเรียนเนี่ยก็สามารถประเมินเพื่อรับตาพระราชทานได้ค่ะแล้วก็เจอกันในการฝึกอบรมเดือนพฤษภาคมแล้วก็มิถุนายนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ